หากเราอยากสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าไม่มีทุนก็อาจเป็นไปได้ยากในโลกยุคนี้แต่ถ้าไม่ใช้วิธีเปิดรับบริจาคเรายังมีทางเลือกอะไรอีกบ้างอุ้มจะพาทุกคนรู้จักธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise เรียกย่อๆว่า SE ค่ะโมเดลธุรกิจตอบโจทย์กระแสคนดีแต่ไม่มีทุนที่กำลังเป็นเทรนด์โลกในการสร้างสมดุลระหว่างการทำธุรกิจกับการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะเซฟชุมพรคาบาน่าคือตัวอย่างหนึ่งของโมเดลนี้ต้นปี62บริษัททำธุรกิจหรือธรรมะธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมออกแคมเปญชวนคนไทยร่วมปกป้องและรักษาชุมพรคาบาน่าเพื่อสานต่อโรงเรียนศาสตร์พระราชาที่นี่มีชื่อเสียงจากการเป็นรีสอร์ทริมชายหาดทุ่งวัวแล่นจนถึงขั้นที่ว่าคนชุมพรเรียกหาดแห่งนี้ว่าหาดคาบาน่าแทนที่จะเรียกว่าหาดทุ่งวัวแล่นซะอีกโดยระยะหลังตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาชุมพรคาบาน่าได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในปี2559ก็ถูกฟ้องล้มละลายถ้าไม่มีเงิน130ล้านบาทไปไถ่ถอนก็จะถูกยึดค่ะยักษ์จับมือโจรหนาวแน่ๆคือสโลแกนของบริษัททำธุรกิจที่มีอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธรครูโจรจันไดและพี่หนาวพิเชษโตนิติวงศ์เป็น CEO ตั้งแต่ปี2556พวกเขาจับมือกันทำระบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรตามทฤษฎีบันไดก้าวขั้นสู่ความพอเพียงค่ะมีคนมากมายอยากเป็นหุ้นส่วนบริษัทนี้ CEO ใช้วิธีเปิดลงขันสมทบทุนเพราะตลอด6ปีที่ผ่านมาคำว่าซื้อขายหุ้นผิดกฎหมายถ้าบริษัทนั้นไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันนี้เซฟชุมพรคาบาน่าจนได้เงินตามเป้าหมายค่ะวันนี้ชุมพรคาบาน่าถูกเรียกกันปากต่อปากว่าเป็นธุรกิจมหาชนชาวสยามค่ะล่าสุดมีแฮชแท็กเซ็ตชุมพรคาบาน่าเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาชูกิจกรรมดำน้ำรักษาท้องทะเลฟื้นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมพรเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและปรับปรุงธุรกิจโรงแรมซึ่งขณะนี้มีประชาชนร่วมลงขันกันอย่างต่อเนื่องกว่า 7,000 คนรวมยอดเงินขณะนี้ได้เกือบ160ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะการรวมพลังของประชาชนจำนวนมากโดยไม่รอเงินบริจาคเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยมีกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพอดีตอนนี้บริษัททำธุรกิจผ่านการรับรองตามกฎหมายค่ะความแตกต่างระหว่างธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจเพื่อสังคมก็คือกำไรค่ะธุรกิจทั่วไปมีกำไร100บาทก็เข้ากระเป๋าทั้ง100บาทแต่ธุรกิจเพื่อสังคมมีกำไร100บาทเท่ากันแต่จะใช้เงิน70บาทไปกับการเปลี่ยนแปลงสังคมตามเป้าหมายเหลือกำไรเข้ากระเป๋าแค่30บาทเท่านั้นค่ะกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมก็เลยเป็นเหมือนพรหมอลาดินที่ลอยมาอุ้มธุรกิจแบบนี้เพราะมีทั้งกองทุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นมีสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีแต่ก็ยังรอกฎหมายลำดับรองที่เข้ามาทำให้กติกาต่างๆสมบูรณ์และขณะนี้ธุรกิจเพื่อสังคมก็สามารถขายหุ้นเป็นการทั่วไปได้แล้วตั้งแต่เมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะใครๆก็ทำธุรกิจได้คำนี้คงไม่ได้พูดเกินจริงอีกต่อไปนะคะแล้วจะดีแค่ไหนหากธุรกิจที่เราจะเข้าไปร่วมลงทุนเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้ทั้งเงินเข้ากระเป๋าและได้ทำความดีแบบไปต่อไม่รอแล้วนะ